สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับวันนี้ผมไม่ได้ทำอาหารนะแต่ว่าผมจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่ควรจะมีติดบ้านไว้นะครับ1ชิ้นนะฮะที่เห็นอยู่เนี่ยมันคือไฟฉายพลังสูงนะครับหลายคนบอกว่าตอนนี้ยังจำเป็นอยู่เราไฟฉายอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่ามันจำเป็นในวันที่เราไม่มีไฟใช้นะครับอย่างเช่นไฟฟ้าดับอะไรอย่างเงี้ยเวลาต้องการจะส่องในช่องในอะไรเหตุการณ์ที่เกิดกับผมก็คือว่าครั้งที่แล้วท่อน้ำมันแตกนะครับมันเป็นท่อที่ขึ้นไปชั้น2เนี่ยคือใช้แฟลชจากโทรศัพท์มันก็มองไม่เห็นซึ่งมันอยู่สูงมากนะครับถ้ามีไฟฉายจะเห็นชัดมากเลยว่าน้ำมันไหลอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมือถือเรามันจะมีไฟฉายอยู่ทุกรุ่นเนาะแต่ว่ามันส่องได้ไม่ไกลนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรกลางค่ำกลางคืนแล้วส่องไม่ไกลเนี่ยมันก็มองไม่เห็นอันเนี้ยนะครับมันยังมีประโยชน์ที่เราสามารถคนชอบเดินป่าเนาะนะครับเดินป่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาติดรถไว้เผื่อจำเป็นเพราะว่าไฟฉายเดี๋ยวนี้มันจะมีโหมดหลายๆโหมดนะครับอย่างเช่นโหมด SOS นะครับเปิดไว้เผื่อแบบว่าเราจอดข้างตรงข้างทางมืดๆเขาไม่ค่อยเห็นแสงอะไรเงี้ยมันก็เพื่อความปลอดภัยของคนที่จอดรถนะครับมาเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าไฟฉายเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันโหมดอะไรมันเป็นยังไงเขาให้อะไรมาบ้างในกล่องนี้นะครับหลังจากเราแกะกล่องพัสดุเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเจอเนี่ยกันกระแทกบับเบิ้ลอย่างนี้นะครับเขาใส่กันกระแทกมาอีกชั้นนึงนะครับดูข้างในนี่มันจะมีอุปกรณ์ที่ทางร้านเข้าให้มานะครับเอาบับเบิ้ลออกก่อนอันนี้คือถ่านนะครับอันนี้ก็คือคู่มือนะครับไม่ใช่คู่มือสิเขาบอกช่องทางการติดต่อนี่นะครับไฟฉายอันนี้นะรับประกัน5ปีนะแต่ว่าเราต้องสแกนไลน์เขาก่อนติดต่อเขาก่อนนะครับเพื่อยืนยันสิทธิ์รับประกันสินค้านะครับอันนี้ก็จะมีของที่จำหน่ายในร้านเขามีทั้งนาฬิกานะครับมีไฟฉายคาดหัวมีหูฟังมีไฟฉายนะครับการใช้งานนาฬิกาการใช้งานไฟฉายนะครับก็จะบอกไว้ชัดเจนอย่างนี้เนาะที่อยู่ในหลอดเนี่ยมันคือนะครับถ่านชาร์จนะครับถ่านชาร์จที่เขาให้มานะรุ่นนี้นะครับ 6,800 มิลลิแอมป์นะครับ 3.7 โวลต์นะครับลิเธียมไอออนนะครับนี่อันนี้ขั้วบวกขั้วลบนี่นะครับอันนี้คือถ่านเนาะมีถ่านชาร์จแล้วนะครับอันนี้คือแท่นชาร์จถ่านนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับแท่นชาร์จนี่เขาก็จะบอกไว้ว่าขั้วลบขั้วบวกอาศัยยังไงนะครับอย่างเราจะชาร์จใช่ไหมเราก็ดูขั้วบวกมาทางด้านนี้นะครับอย่างนี้นะครับตัวเนี้ยมันจะมีด้านหลังมันจะเป็นแบบปลั๊กนะฮะเดี๋ยวจะลองชาร์จดูนะครับเขาบอกว่าก่อนเอาไปใช้งานควรชาร์จให้เต็มเนาะอันนี้ผมจะเอาลองเสียบดูแล้วนะครับมันก็เสียบอย่างนี้ได้เลยนะครับเนี่ยพอชาร์จอยู่ไฟมันจะเป็นสีแดงนะครับผมคิดว่าถ้าหากว่าเต็มแล้วเขาน่าจะเป็นสีเขียวนะครับเนี่ยเห็นปะมันออกสีเขียวๆด้วยครับเพราะฉะนั้นเราต้องชาร์จให้เต็มก่อนเนาะทีนี้มาดูนะครับไฟฉายนะครับไฟฉายตัวนี้ชื่อ The Flat นะครับนี่นะฮะ The Flat อันนี้กล่องเขานะครับมาตรฐานอเมริกาเลยเนาะครับ Super Bright นะฮะคือมันกันน้ำกันแบบเห็นในโฆษณาเขาคือรถมันเหยียบไม่แตกนะนะครับเขาต้มน้ำร้อนแล้วก็ยังเอาอันนี้ไปเอาไปใส่ได้เลยนะครับไปดูข้างในดีกว่านี่นะครับอันนี้คือมีบับเบิ้ลการกระแทกอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่มันเป็นเขาเรียกว่าอลูมิเนียมอัลลอยอะนะครับนี่เดอะแฟตดูดีมากเลยโอเคเลยนะด้านล่างนี่น่าจะเป็นตัวเปิดปิดตัวปวดอันนี้เป็นสายสำหรับคล้องมือนะครับกันหลุดนะฮะเป็นแบบนี้นะครับหัวเป็นแบบนี้นะตัวนี้มันสามารถซูมเข้าซูมออกได้นะครับนี่นะครับอันนี้หมุนนี่ไม่มีผลอะไรนะแต่ว่าเอาไว้ซูมเข้าซูมออกอย่างนี้นะครับนี่เวลาเราจะใส่ถ่านแล้วก็หมุนออกอย่างนี้นะครับนี่นะอันนี้คือที่ใส่ถ่านของเขานะครับถ่านที่เรากำลังชาร์จอยู่นะเดี๋ยวผมจะเอาถ่านออกมาก่อนนะครับวิธีใส่ก็คือเอาขั้วบวกนะครับใส่เข้าไปด้านในนะครับใส่อย่างนี้เนาะแล้วก็หมุนปิดครับ
ตามเข็มนาฬิกาเลยนะฮะนี่โอเคใช้ได้แล้วนะนี่นะครับเดี๋ยวผมขอเอาอันนี้ไปชาร์จให้มันเต็มก่อนนะตัวนี้นะครับมันจะเป็นถ่านสำรองที่เราสามารถซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นถ่านขนาด 3A นะครับหรือว่าถ่านไฟฉายขนาดเล็กก็แหละนะครับที่เราใส่รีโมทกันนะนะถ้าหากว่าถ่านชาร์จของเรามันยังชาร์จไม่เต็มแต่เราต้องจำเป็นต้องใช้แล้วเนี่ยก็เอาถ่าน 3A มาใส่ได้นะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือถ่าน 3A นะวิธีใส่ก็คือสปริงมันจะอยู่ตรงขั้วลบเนาะแล้วก็ใส่ไปนี่นะครับ1ก้อนนะครับสปริงมันอยู่ยังไงก็เอาขั้วลบเข้าใส่2ก้อนนะครับอันนี้สปริงอยู่ด้านนี้3ก้อนนะครับเสร็จแล้วแล้วก็เอาด้านนี้นะเข้าไปด้านที่มันเป็นหัวเนี่ยนะใส่เข้าไปด้านในนะครับอันนี้ก็หมุนเข้าเหมือนเดิมนะครับใช้ได้ละอ่ะเดี๋ยวผมจะลองความสว่างให้ดูนะอ่ะก็เห็นไปคร่าวๆแล้วเนาะนะครับตอนนี้มันเป็นเวลากลางวันนะครับมันเวลาลองไฟฉายเนี่ยมันก็จะเห็นภาพไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เพื่อให้เห็นภาพที่มันชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะรอกลางคืนนะครับแล้วก็จะเอาไฟฉายเนี่ยไปลองให้ดูพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มันเต็มที่แล้วนะนะครับว่ามันใช้งานโอเคไหมนะครับมันมีโหมดอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวรอกลางคืนนะครับตัดภาพมาตอนนี้คือในเวลากลางคืนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดโหมดสว่างสุดนะนะครับที่เห็นเนี่ยคือโหมดสว่างสุดนะครับเราสามารถเลื่อนนะครับเลื่อนให้มันเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับโดยการขยับเข้าออกนะเห็นปะนี่นะครับอันนี้คือสว่างสุดนะนะครับคือโหมดของเขานะต่อไปคืออันนี้คือสว่างปานกลางนะครับนี่นะครับอันนี้คือสว่างน้อยนะครับนี่คือโหมดไฟฉายที่มันมีอยู่5โหมดนะครับต่อไปกระพริบเนี่ยอันนี้คือกระพริบนะครับเวลาหมาจะมากัดน่องเนี่ยก็คือเปิดกระพริบอะไรอย่างนี้นะโอ้เสียบตามากอันนี้คือ SOS นะครับหรือว่าเป็นแบบฉุกเฉินนะเห็นไหมก็จะมี5โหมดเนาะนี่คือสว่างสุดคือสว่างแบบเห็นมากเลยแบบชัดมากเลยครับนี่อันนี้คือปิดไฟทั้งหมดเลยนะครับมืดสนิทเลยนะในบ้านนะครับนี่คือแสงนะครับแสงที่ได้จากไฟฉายอันนี้นะครับคือสว่างมากๆเลยนะครับกว้างก็คือกว้างนะนี่นะเห็นหมดเลยนะนะครับอันนี้ปานกลางนะครับอันนี้น้อยสุดส่วนนี้คือกระพริบนะนี่คือ SOS ขอความช่วยเหลือนะครับหรือว่าเวลาเราแบบรถเสียอะไรเงี้ยเราก็เปิดไว้ท้ายรถอะไรเงี้ยประมาณนี้นะนี่นะครับหลังจากที่ผมเอาไปทดลองใช้งานมาเมื่อคืนเนี่ยปรากฏว่ามันสว่างมากนะครับมันโอเคเลยอะส่องได้ไกลมากเลยนะอันนี้มันก็จะเป็นแบบสว่างนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือกระพริบกระพริบเหมือนกับว่ายังไงเวลาหมาจะมากัดอะไรเงี้ยมันโดนตาเขาแล้วมันไม่สู้เลยนี่ครับอันนี้คือ SOS นะครับก็บางทีฉุกเฉินนะครับไฟฉายเนี่ยนะครับถ้ามีติดบ้านไว้ติดรถไว้นะครับวันนึงมันได้ใช้ประโยชน์แน่นะครับถ้าหากว่ามีความจำเป็นนะนะครับก็เดี๋ยวลองเข้าไปดูในลิงก์แล้วกันนะครับเขาก็จะมีข้อมูลเยอะกว่าที่ผมพูดนะครับลองเข้าไปดูก่อนแล้วกันนะครับผมยังมีเรื่องของการทำอาหารเหมือนเดิมนะครับการทำอาหารด้วยหม้อทอดหรือว่าเรื่องของรีวิวนะครับอุปกรณ์ของใช้ภายในบ้านภายในรถภายในอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เราใช้ในชีวิตประจำวันให้ดูเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ